สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหอยทอดกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งที่เราจะใช้ทำหอยทอดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวครับแป้งเท้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะทำสำหรับประมาณ4ที่นะครับผมก็ใช้ไซนี้ก็พอแล้วครับอันนี้ก็จะ1ส่วน4ถ้วยนะครับแป้งสาลีครับ1ส่วนแป้งข้าวเหนียวครับ1ส่วนแป้งข้าวเจ้าครับ1ส่วนครับแล้วก็แป้งเท้าครับใช้เป็นแป้งเท้าหรือว่าแป้งเท้าใหญ่ม่อมก็ได้นะครับแป้งเท้าจะใช้ครึ่งส่วนครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสครับใช้เกลือครับเล็กน้อยพอเราจะไม่ได้ปรุงรสมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานกับซอสอยู่แล้วครับเพราะถ้าเกิดเราปรุงรสไว้รสจัดกันไปเวลาทานกับซอสจะเค็มเกินนะแล้วก็พริกไทยป่นครับไทยป่นนี้ก็ใช้ปริมาณที่เยอะหน่อยนะครับเพื่อให้หอมอร่อยแล้วก็ดับกลิ่นอับของแป้งได้ด้วยครับคนผสมให้เข้ากันดีครับเสร็จแล้วก็น้ำเปล่าครับคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้แป้งที่เราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานำแป้งที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับมากรองซักประมาณ1รอบก่อนนะครับกรองเพื่อเอาเศษแป้งที่ละลายไม่หมดออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกขี้ผงอะไรค้างอยู่กรองให้ดีเลยครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาด้วยพลาสติกแรปหรือว่าฝาหม้อหรือจานอะไรก็ได้นะครับครอบทิ้งเอาไว้อันนี้เราจะหมักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับหรือถ้าเกิดมีเวลามากกว่านั้นจะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะครับเทคนิคการหมักแป้งอ่ะจะช่วยทำให้เวลาที่เรานำมาทอดหอยทอดแล้วอ่ะแป้งจะฟูกรอบอร่อยครับถ้าเกิดเราไม่หมักเลยเวลาเรานำแป้งไปทอดเลยมันจะกระด้างเกินไปครับเดี๋ยวเรานำแป้งไปหมักทิ้งรอไว้ก่อนครับตอนนี้ผมก็พักแป้งมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่เลยก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับนี่ก็พร้อมนำไปทอดทำเป็นหอยทอดได้แล้วนะครับคนให้เข้ากันดีเลยครับนี่เดี๋ยวเราพักรอไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะทำแบบง่ายๆเลยครับก็จะใช้เป็นซอสพริกครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่ครับใช้2อย่างนี้มาผสมกันนะครับคนอื่นก็น้ำจิ้มไก่เลยครับทำแบบง่ายๆครับแต่ว่าอร่อยครับสูตรนี้ใช้อัตราส่วน1ต่อ1เลยนะครับแล้วก็ซอสพริกครับคนผสมให้เข้ากันดีครับเท่านี้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้น้ำจิ้มสำหรับไว้ทานกับหอยทอดแล้วทำง่ายมากครับอร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นหอยแมลงภู่ครับวันนี้ผมใช้เป็นหอยแมลงภู่สดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรานำมาแกะเองก็ได้นะครับหรือว่าไปซื้อตามตลาดบางที่เขาก็จะมีที่แกะไว้สำเร็จรูปแล้วครับหรือถ้าเกิดเราหาไม่ได้เราจะใช้เป็นหอยแมลงภู่นึ่งก็ได้นะครับที่เป็นหอยแมลงภู่นึ่งแล้วแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดซื้ออย่างนั้นมาก็ให้เราแกะเอาหนวดเอาอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาจะแกะให้เรียบร้อยหมดแล้วจะไม่มีเป็นหนวดหรือขนของตัวหอยแมลงภู่ครับเนี่ยแกะให้สะอาดเรียบร้อยดีเลยนะครับไปครับไข่ไก่ครับใช้เป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับแป้งหอยทอดที่เราพักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถั่วงอกครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกที่ผมเพาะเองครับอันนี้จะเป็นถั่วงอกที่เพาะด้วยวิธีสูตร2นะสำหรับ
วิธีการพอกถุงงอกเดี๋ยวผมจะแปะดิ้งไว้ให้นะครับต้นหอมซอยครับแล้วก็จะมีเป็นน้ำปลาครับแล้วก็พริกไทยป่นครับโอเคครับมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูนะครับใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับตามความสะดวกน้ำมันที่เราใช้ต้องพอประมาณนะครับใช้ไฟกลางนะครับวอร์มกระทะน้ำมันให้ร้อนจัดนะครับพอกระทะน้ำมันร้อนจัดแล้วก็แป้งครับตักใส่ทัพพีรอไว้เลยนะครับปริมาณก็พอประมาณครับแล้วก็หอยแมลงภู่ครับใส่ลงไปเลยปริมาณตามความชอบเช่นกันครับต้นหอมครับใส่ไปด้วยเสร็จแล้วต้องให้กระทะน้ำมันร้อนจัดจริงนะครับเวลาลงแป้งไปแป้งจะฟูครับใส่ลงไปได้เลยนะครับสังเกตเลยนะพอใส่แป้งไปแป้งก็จะฟูเดือดเลยครับตามด้วยไข่ไก่ครับเสร็จแล้วก็ยีกระจายไข่ไปให้ช่วยครับขอบแป้งผมก็จะม้วนๆกลับเข้ามานิดนึงครับเราจะทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆเลยนะครับทอดเพื่อให้แป้งสุกกรอบดีนะครับสูตรนี้จะทำแบบแป้งกรอบเลยนะอันนี้แล้วแต่ความชอบได้นะครับใครจะทานแบบให้แป้งไม่ต้องกรอบมากก็แค่ทอดได้แค่พอออกเหลืองๆหอมๆก็ใช้ได้เช่นกันครับแต่ใครชอบกรอบๆต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวรอให้แป้งข้างล่างเซตตัวดีก่อนนะนี่เราก็ขยับนะครับเดี๋ยวพอแป้งเริ่มเซตตัวเราก็จะซอสข้างล่างได้แล้วครับเพื่อให้น้ำมันเข้าไปข้างใต้นะจะได้ไม่ไหม้ติดก้นครับเสร็จแล้วก็ทอดต่อไปเลยครับหอยแมลงภู่ครับถ้าเกิดเราหาซื้อแบบสดได้จะดีมากครับเพราะว่าใช้เป็นหอยแมลงภู่สดจะทำออกมาได้หวานอร่อยครับแต่ก็เป็นหอยแมลงภู่ที่แบบนึ่งสเปรดลูกก็สะดวกอีกอย่างครับหาซื้อง่ายหน่อยแล้วก็ใช้ได้เช่นกันครับแต่ก็ใครขยันหน่อยก็จะมานั่งแกะเองก็ได้นะครับแต่แกะค่อนข้างยากเหมือนกันครับหอยแมลงภู่สดจะนึ่งเหมือนกับหอยนึ่งนะก็หอยนึ่งมันแกะง่ายครับทอดไปเรื่อยๆได้เลยครับจนได้ความกรอบตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยพอลงไปทอดปุ๊บก็ได้กลิ่นหอมของแป้งแล้วก็กลิ่นพริกไทยที่เราใส่ไว้ในแป้งครับหอมฟุ้งขึ้นมาเลยสูตรนี้ก็จะเป็นอีกสูตรครับที่ทำง่ายนะครับกรอบอร่อยแล้วก็สามารถทำขายได้เลยครับสูตรนี้ทางน้ำจิ้มแล้วก็ตัวแป้งนะครับทอดมาได้สักพักก็คอยดูแป้งด้านล่างนะครับทอดให้เหลืองดีนะครับคอยขยับด้วยขยับเพื่อให้น้ำมันเข้าไปข้างใต้แป้งครับถ้าเกิดน้ำมันแห้งก็คอยหยอดเพิ่มได้เลยนะครับเกิดเมนูหอยทอดนี่ต้องน้ำมันถึงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่กรอบอร่อยครับเวลาที่เราทอดหอยทอดเนี่ยครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากตัดให้เป็นชิ้นๆก็สามารถตัดแบ่งได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับพอแป้งเริ่มเสร็จตัวครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นแผ่นยาวๆใหญ่ๆก็ไม่ต้องตัดก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบได้เลยนะทอดให้กรอบดีก่อนเลยครับด้านแรกนี่ครับพอด้านแรกเหลืองดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับด้านแรกผมเติมหอยเพิ่มอีกครับอันนี้จะทำให้เนื้อหอยเยอะแล้วก็ไม่แห้งเกินไปครับเราก็พลิกกลับด้านได้เลยนะครับด้านที่สองเราก็ทอดไม่นานละครับทอดแค่พอเหลืองสวยแล้วก็สุกดีนะครับนะครับพอเราพลิกกลับมาแป๊บเดียวผมเร่งไฟแรงกลับขึ้นมาเลยนะครับใช้ไฟแรงสุดเลยนะพักหอยทอดไปข้างก่อนครับก็น้ำมันอีกเล็กน้อยครับตามด้วยถั่วงอกครับปริมาณก็ตามความชอบด้วยเลยครับน้ำปลานิดหน่อยครับปรุงให้ถั่วงอกมีรสชาตินะครับอย่าใส่เยอะเกินนะเดี๋ยวเค็มครับแล้วก็พริกไทยป่นครับต้นหอมเล็กน้อยผัดให้ถั่วงอกหอมนะครับความสุกกรอบนี่ก็ตามความชอบไปเลยนะครับใครชอบกรอบก็แค่จะดุ้งน้ำมันให้หอมก็พอแล้วครับ
พราะว่าเดี๋ยวโดนหอยทอดร้อนๆโปะทับไปก็จะสุกต่อครับเราจะใช้ได้แล้วติดเตากันเลยครับหอยทอดก็จะสุกดีแล้วนะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับครับถั่วงอกแล้วก็ตามด้วยหอยทอดเลยครับปกไปเลยแต่งด้วยต้นหอมแล้วก็พริกไทยครับเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูครับร้อนๆเลยเสร็จเรียบร้อยหอยทอดร้อนๆกับกรอบครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มกันดูนะครับเวลาเสิร์ฟทานก็น้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้เลยครับลองชิมกันดูนะครับน่าทานมากครับกลิ่นก็หอมดีมากฟังเสียงแป้งฟูกรอบดีมากครับชิมกับน้ำจิ้มดูครับนี่เลยน่าทานมากแป้งกรอบอร่อยดีมากครับหอมดีมากเลยมีเนื้อหอยหวานๆที่เราใส่เพิ่มไปทีหลังครับเนี่ยแล้วก็จะได้เนื้อหอยที่สุกแบบสุกเทียมๆหน่อยที่เราใส่รอบแรกแล้วก็มีเนื้อหอยฉ่ำๆที่ใส่ทีหลังไงครับเดี๋ยวอร่อยมากเลยลองชิมอีกครับสิทานกับหัวงอกที่เราเพาะเองครับสะอาดปลอดภัยด้วยน้ำจิ้มก็อร่อยมากครับแถมทำง่ายด้วยครับทำทานเองที่บ้านก็ง่ายแล้วก็อร่อยครับหรือว่าใครจะนำไปทำขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับเด็ดมากครับทุนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ